สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ๋สวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะพี่แนนซี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลนะผู้บริหารของบริษัทนุฟไลฟ์บางบัวทองสุพรรณบุรีกรุงเทพนนทบุรีตลิ่งชันไปหมดเลยค่ะทั่วประเทศแล้วน้องเอ๋ล่ะคะค่ะสำหรับเอ๋นะคะระดาวันค่ะก็เป็นผู้บริหารของนุฟไลฟ์นะคะมีกรุงเทพค่ะที่นราธิวาสซอย14แล้วก็ที่กรุงเมืองกาญนะคะจะมีอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วก็อำเภอพนมทวนค่ะไปหมดแล้วกาญจนบุรีแล้ววันนี้นะเอ๋จะบอกท่านผู้ชมเลยว่ามันเป็นอะไรที่เราได้สองเด้งเราตั้งใจมาพักผ่อนกันแต่ว่าเรามาเจอเจ้าพ่อที่เขาค้อแล้วมาเล่าความประทับใจให้เราเมื่อคืนใช่แล้วเราเลยทนไม่ได้เราต้องมาทำงานทั้งๆที่เรามาพักร้อนใช่เพราะว่ามันเป็นเกร็ดความรู้ดีๆที่เกษตรทุกคนนะคะที่ปลูกพริกช่วงนี้ต้องมีปัญหาแบบนี้ทั่วประเทศใช่เพราะยังไงเนี่ยคือเราเนี่ยมาเนี่ยเพื่อต้องการให้ทำไงนักเกษตรอะอยู่รอดค่ะโดยที่ต้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้นะคะโรคประจำตำบลประจำอำเภอประจำจังหวัดและประจำประเทศสำหรับโรคพิษคือโรคแอนแทกนอสเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูค่ะว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์อะไรของบริษัทเรานะคะที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ลงทุนไปแล้วอย่าตัดใจนะคะอย่าทิ้งค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมีเคสดีๆนะคะแล้วก็มีผู้ใช้จริงใช่เดี๋ยวเราไปพบพี่เขาเลยค่ะด้านนู้นนะคะเราไปหาเจ้าพ่อเขาค้อกันเลยไปค่ะไปค่ะไปแล้วอยู่ไหนคะค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะทีมงานแล้วก็มารู้จักบรรดาท่านๆที่ยืนอยู่แถวหน้าของเราเนี่ยนะคะว่าเป็นใครกันบ้าง นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวเองด้วยค่ะครับสวัสดีครับก็ผมลุงอนันต์ครับผมอยู่ที่ไหนคะลุงอนันต์เจ้าพ่อเขาคอครับผมเจ้าพ่อตัวจริงอยู่ตรงนี้เองนะคะแล้วก็ถัดไปล่ะคะครับสวัสดีครับผมสมพรเติมศักดิ์เป็นเจ้าของไร่พริกครับอยู่บ้านเลขที่135บ้านโนนหมู่5ตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่คือทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วคนนี้ก็เป็นคนแนะนำพี่มาใช้ใช่ไหมคะใช่ชื่ออะไรจ๊ะผมสุภเลิกแจ้งแสงทองครับผมคุณสุภเลิกนะคะครับผมโอเคก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่สุภเลิกจะมาแนะนำพี่เขาเนี่ยคุณพี่เขามีปัญหาเรื่องอะไรก่อนคะเราถือให้เป็นปัญหาเห็นเขาบอกว่าเป็นแอนแทกโนสเม็ดไม่งามเม็ดไม่สวยไปส่งเขาแล้วไม่ได้ราคาก็คือของไม่ดีครับแล้วก็เลยเราก็เลยเคยใช้อยู่ก็เลยแนะนำให้เขาใช้ตัวเคียร่าโกดูก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวหนูถามพี่ก่อนปัญหาของพี่เป็นยังไงนะคะมันพริกพอเริ่มจะใกล้จะเก็บนี่มันจะเริ่มเป็นแผลทางปลายพริกครับปลายเมล็ดมันนะครับนี่เป็นหมดเลยหรือเปล่าคะเป็นทั้งแปลงเลยหรือเปล่ามันเป็นทั้งแปลงครับมันเป็นทั้งแปลงมันเหมือนมันติดเชื้อกันไปหมดเลยแล้วเอ๋ถามนิดนึงตอนที่พี่มาแนะนำเนี่ยตอนพี่คนนี้เขามาแนะนำพี่อ่ะพี่เชื่อเขาไหมก็ทีแรกก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ฉีดครับลองเอามาลองดูครับลองเอามาลองดูเพราะว่าเราลองมาหลายวิธีแล้วหรือเปล่าคะก่อนจะมาเจอตัวนี้ลองมาทุกอย่างครับลองมาตัวนี้ละครับแต่พอมาฉีดตัวที่พี่เขาแนะนำคือเคียร่าโกปุ๊บมันก็เบาลงครับมันเบาลงเป็นยังไงเบาลงก็คือมันเป็นยังไงคะคําว่าเบาลงมันก็เป็นน้อยลงคือก็ยังฉีดก็ยังไม่ลามไวครับแล้วตอนที่พี่ใช้เนี่ยพี่ใช้ในอัตราอะไรเท่าไหร่บ้างคะในการฉีดพ่นใช้70ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับเคียร่าโกเหรอคะครับฉีดไปครั้งแรกเลยเนี่ยเห็นผลกี่วันคะพี่ฉีดไปครั้งแรกนี่ก็3ถึง5วันนี่ก็เริ่มเบาแล้วครับเบาก็คือมันเบาไงพี่เป็นน้อยลงครับมันเป็นน้อยลงเราเดินดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันรามน้อยลงครับแล้วพี่ทําอีกทีกี่วันผมเพิ่งฉีดไปครั้งเดียวครับนี่เพิ่งฉีดครั้งเดียวครับเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเพิ่งฉีดครั้งเดียวอะค่ะเป็นมาเป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนนี่ฉีดไปล่าสุดเมื่อไหร่คะที่บอกครั้งเดียวอะ15วันที่แล้ว15วันที่แล้วมันยังไม่ลามเลยพี่ขนาดฝนขนาดนี้แล้วก็อากาศอย่างเงี้ยพอตกชุกมากตอนเนี้ยพอผมฉีดไปนี่ถึงกําหนดฉีดไปเมื่อ5วันที่แล้วผมไม่ได้ฉีดไม่มีเวลาก็ถึงช่วงนี้ก็ยังไม่ลามครับเงินทั้งนั้นเลยนะเอ๋โอเคแล้วพี่คนแนะนำล่ะคะทำไมพอพี่เห็นพี่เขาฉีดแล้วแบบว่ามันไม่รามหยุดการลุกลามแล้วรู้สึกว่าเม็ดจะเริ่มดกด้วยซ้ำขนาดฉีดครั้งเดียวพี่รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจแทนนะครับเนาะเกษตรเหมือนกันใช่เกษตรเหมือนกันเราก็อยากให้เขาได้ดีได้ราคาได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าใช้เองอยู่แล้วมันดีใช้กับพืชชนิดไหนคะผมใช้กับกระหล่ำแล้วก็ลุยครับลุยแล้วมันดีใช่ไหมคะก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวนะคะคนยืนขอถามเจ้าพ่อหน่อยเจ้าพ่อคะรู้สึกไงคะเจ้าพ่อคือเกษตรกร
ส่วนมากนะที่ทำการเกษตรอยู่บนเขาคอเนี่ยฮะจะมีปัญหาเรื่องโรคต่างๆนะฮะพอดีว่านวดฟอร์ไลท์ของเราก็มีส่วนที่จะมาช่วยแก้ไขและเพิ่มเติมขึ้นนะแล้วก็จะตะเวนไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่ความพอใจของลูกค้าที่เราไปส่งเสริมให้เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์นวดฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยให้เขาใช้อย่างถูกวิธีนะและอัตราที่ใช้ควรจะเหมาะสมขนาดไหนอย่างไรเนี่ยเราต้องดูขนาดว่าผักพืชผักของเรามีโรคอะไรรบกวนมากมายขนาดไหนเพราะนั้นอัตราการใช้คือส่วนกลางเนี่ยเขาจะให้บอก5ซีซีโดยประมาณนั่นนี่เราก็มาดูความเหมาะสมว่าพืชของเราเนี่ยเป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนสมบูรณ์มากสมบูรณ์น้อยขนาดไหนฮะอันนี้เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของลุงอนันต์นะคุณแนะนำที่จะเข้าไปส่งเสริมเพื่อยังไงเพื่อว่าการเกษตรเนี่ยถ้าเขาทำหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยนะฮะเขาควรจะเก็บผลผลิตได้เต็มที่ที่สุดฮะครับครับผมนะแล้วคุณภาพของผลผลิตที่จะออกสู่ท้องตลาดนะครับจะต้องปลอดสารพิษนะคะนะครับนะฮะนี่คือเป้าหมายหลักของเราครับผมขอบคุณครับก็ด้วยความที่นะคะตัวเองเนี่ยขอแชร์พี่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นการบอกเล่าเทคนิคซึ่งตัวเองเนี่ยมีลูกค้าที่ทำพริกเนี่ยบอกเลยว่าทั่วประเทศเป็นพันๆไร่นะคะแล้วปัญหาโรคที่เจอหรือแอนแทกโนสเนี่ยทุกคนในประเทศไทยนะคะที่ปลูกพริกเจอกันหมดเพราะฉะนั้นเอกขอบอกเทคนิคนิดนึงแล้วเอกขอให้พี่นำไปใช้แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาตามผลพี่อีก2เดือนว่าหลังจากเทคนิคที่เอกให้พี่เนี่ยพริกที่พี่ถอดใจจะทิ้งแล้วเนี่ยมันยังเก็บผลผลิตได้มั้ยนะคะนี่เอกขออนุญาตแชร์ให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะก็คือใครที่ปลูกพริกนะคะแล้วพริกเนี่ยเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจริงๆสิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยจะต้องใช้นูตฟอร์ไลท์สูตร1นะคะนูตฟอร์ไลท์สูตร2เคียร่าโกเคียร่าธรรมดาแล้วก็ตัวคุกปุ๋ยทำไมต้อง5ตัวนะคะแนะนำนิดนึงแต่ละสูตรเนี่ยมีข้อดีต่างกันสูตร1เนี่ยช่วยเรื่องบำรุงรากลำต้นใบแตกตาดอกเพราะฉะนั้นพริกพี่จะดกนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นโรคเนี่ยเราอย่าไปสนใจใบเก่ามันถ้าพี่ใช้สูตร1มันจะแตกใหม่ดอกใหม่ขึ้นมาสูตร2นะคะจะช่วยให้คั่วเหนียวผลผลิตได้รูปแล้วก็จะไม่หงิกไม่งอนะคะตัวที่3เลยตัวเคียร่าธรรมดาเนี่ยมันเป็นแบบดูดซึมคือมันจะเข้าไปอยู่ในลำต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เชื้อโรคมาเนี่ยมันจะน้อยลงคือมันจะไม่อยู่กับเราไม่อยู่กับต้นนานแต่ตัวเคียร่าโกเนี่ยมันช่วยเรื่องตอนนี้ที่พี่เป็นแอนแทกโนสแล้วให้มันแห้งนะคะส่วนตัวคุกปุ๋ยเนี่ยจะไปช่วยทำให้พริกแข็งแรงเป็น2เท่าบำรุงตั้งแต่พื้นถูกต้องมาเลยวันนี้นะคะเทคนิคของเอที่จะบอกพี่เขานะคะแล้วเดี๋ยวเราได้ตามเทป2แน่นอนค่ะเพราะเอรับรองว่าเกิดแน่ๆพริกแปลงนี้นะคะก็คือว่าวันนี้ให้พี่ใช้นะคะสูตร1นะคะ10ซีซีสูตร2 5ซีซีเคียร่าโก10ซีซีนะคะแล้วก็คุกปุ๋ยครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะฉีดพ่นวันนี้นะคะพรุ่งนี้ตามด้วยเคียร่าทําเคียร่าโก10ซีซีอีกวันนึงเคียร่าโก10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันเอาแค่3ครั้งพอค่ะ3ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสเต็ปไปก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้พี่อึ๋งนะคะช่วยเล่าความประทับใจค่ะที่พี่ฉีดพ่นครั้งเดียวอ่ะเพราะพี่เป็นคนเดียวที่ได้สัมผัสพริกแตงนี้และได้สัมผัสผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์อ่ะว่ามันต่างจากที่พี่เคยใช้มายังไงเชิญชวนเพื่อนๆนิดนึงได้มั้ยคะครับผมใช้มาครั้งเดียวนี่มันรู้สึกว่าโรคมันจะหายไปประมาณ 80% ครับค่ะแล้วพอใช้ไปสัก 3-5 วันนี้มันก็ไม่มีมาอีกส่วนที่เป็นก็จะเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นก็คือแต่ว่าก็คือว่าพี่ประทับใจแหละครับแล้วถ้าวันนี้หนูบอกเทคนิคไปพี่สัญญาว่าใช้นะครับแล้วหนูตามมาทำนะครับเป็นความรู้ให้เพื่อนๆเนาะครับถ้าอย่างนั้นหนูขอเบอร์พี่อึ๋งนิดนึงได้ไหมคะเผื่อหนูจะโทรมาคุยกับพี่หรือว่ามีทางบ้านอยากจะโทรมาคุยกับเบอร์พี่อึ๋งนี้ได้ไหมคะ086-119-3553ครับโอเคค่ะนี่เบอร์พี่อึ๋งนะคะเผื่อท่านผู้ชมอยากโทรมาถามเป็นจริงเปล่าได้ใช้จริงไหมนะคะเดี๋ยวเบอร์คนแนะนำนะคะที่ไปใช้ลุยกับกระหล่ำปีนะคะเบอร์อะไรขอนิดนึงค่ะพี่ครับผม090-743-4397ครับผมค่ะค่ะนี่ก็เบอร์ผู้แนะนำที่อยู่เขาคอนะคะแต่ว่าเราจะขาดเบอร์คนนี้ไม่ได้เลยค่ะเจ้าพ่อเขาคอค่ะนะคะแค่เสียงหัวเราะก็ได้แล้วนะคะได้แล้วครับผมของสำหรับของลุงอนันต์นะครับ081ครับ045-4086ครับผมสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมค่ะไม่มีปิดหลังค่ะแล้วน้องเอค่ะในผู้ชำนาญการด้านพริกมาโดยเฉพาะแก้ไขปัญหามาได้ทั่วประเทศน้องเอเบอร์อะไรคะเบอร์เอนะคะ095ค่ะ929-5899ค่ะแล้วเบอร์พี่นกล่ะคะค่ะแล้วก็พันนีนะคะ087-403-5566ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอกราบข
ขอบพระคุณนะคะช่างภาพนะคะช่างภาพคุณแอนซี่ค่ะที่มาทำภาพให้เราได้รับทราบถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานนะคะลุงอนันต์ค่ะพี่อื่นพี่สมพรนะคะขอบคุณค่ะค่ะนางเอกสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่